こんにちは皆さん私はソラアニメキャストゲーミングวันนี้มาอยู่กับเกม Planet Coaster นะครับสำหรับใครที่เคยดูไลฟ์สตรีมของผมก็จะรู้ว่าผมเคยหยิบเกมนี้มาไลฟ์สตรีมอยู่ประมาณ2ครั้งนะครับแล้วสนุกก็พันไม่เป็นท่าเลยแต่ในครั้งนี้มันไม่เหมือนกันในครั้งนี้ผมไม่ได้เอามาไลฟ์สตรีมผมเอามาแคสซึ่งผมมีความเชื่อว่าการที่ผมหยิบเกมนี้มาแคสนั้นจะทำให้ผมมีสมาธิและจดจ่ออยู่กับการสร้างสนุกได้ดีกว่าตอนที่ผมหยิบเกมนี้มาไลฟ์สตรีมอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นผมขอรับประกันเลยว่าสนุกในครั้งนี้ของผมจะต้องไม่เจ๋งเข้าใจไหมว่ามันจะไม่เจ๋งมันจะต้องไม่เจ๋งอย่างแน่นอนโอเคผมก็จะเล่นเหมือนกับตอนที่ผมเล่นในไลฟ์สตรีมเลยก็คือผมจะเล่นในโหมดท้าทายนะส่วนสถานที่สำหรับตั้งสนุกของผมก็จะขอเป็นทุ่นผัดใบแล้วกันนะระดับความยากโอ้ยสำหรับผมอะแน่นอนง่ายแล้วล่ะไม่ไหวเจ๊งมา3รอบแล้วยังไม่เห็นมันจะได้เรื่องเลยของง่ายไปก่อนเลยอ้ออีกอย่างนึงคือผมลนหมดภาษาไทยนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเลยว่าผมจะติดขัดอ่านตรงนู้นตรงนี้ไม่ออกเพราะผมอ่านออกแล้วแค่บางทีอาจจะมีอ่านผิดเยอะหน่อยเอาเป็นว่าสำหรับชื่อสนุกผมจะตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษละกันเพื่อที่ใครก็ตามที่เป็นคนต่างชาติเข้ามาเจอสนุกของผมเขาจะได้แบบไม่งงว่าเอ๊ะไอ้นี่มันชื่ออะไรวะตามนั้นแหละครับสนุกของผมจะตั้งชื่อว่าใครอ่านเข้าใจจะรู้ว่าผมเขียนอะไรขอตังค์หน่อยนะคุณกีบโอเคเราก็มาอยู่ในสวนสนุกแล้วซึ่งนี่ขนาดยังไม่เปิดนะเนี่ยมันมีลูกค้าเดินอยู่ตรงนี้แล้วนะเนี่ยฮัลโหลยังไม่ได้เริ่มสร้างเลยมีลูกค้ามาเดินได้ไงเนี่ยเอาเถอะก็ในสวนสนุกของผมก่อนอื่นเลยผมจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะตามที่ผมคิดเอาไว้ก่อนอื่นผมจะต้องสร้างร้านค้าไว้ตรงหน้าทางเข้าก่อนอย่างน้อยร้านหนึ่งซึ่งเป็นร้านน่าจะร้านขายลูกโป่งนะต่อด้วยเครื่องเล่น1เครื่องเล่นในวันนี้แต่ก่อนที่เราจะเริ่มทำอะไรแบบนั้นเราจะมาสร้างทางเข้าสวนสนุกก่อนนะครับซึ่งผมเรียนรู้จากไลฟ์สตรีมแล้วว่าผมจะต้องสร้างทางเข้าที่แบบใช้งบน้อยที่สุดแต่ว่ามีความสวยงามมากพอที่จะเรียกลูกค้าเข้ามายันสวนสนุกของเราให้ได้มากที่สุดซึ่งผมจะพยายามทำให้ถึงที่สุดนะครับเพื่อให้มันสวยงามแล้วก็ใช้เงินที่น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โอเคซึ่งผมแน่นอนผมต้องกดพอสไว้ก่อนถึงจะไม่รู้ว่าพอสเวลานี้ไว้ทำไมก็ตามนะเพราะเรายังไม่มีเครื่องเล่นเลยจะพอสไว้ทำไมฟะเนี่ยเอาเป็นว่าช่างมันเถอะแล้วรีบมาทำหน้าทางเข้าสักทีฉันเป็นทางเข้าที่สวยสดงดงามจริงๆเลยอ่ะไม่มีสนุกไหนที่ทางเข้าจะสวยขนาดนี้อีกแล้วเอ๊ะตอนแรกผมพูดว่าจะทำทางเข้าแบบไหนนะต่อไปก็ต้องเป็นป้ายโฆษณาสวนสนุกป้ายชื่อสวนสนุกเราต้องอลังหน่อยคนเขาจะได้จดจำว่าสวนสนุกเราอ่ะมันเจ๋งสักแค่ไหนมันสวยงามสักแค่ไหนเดี๋ยวมันจมมันนิดนึงเนี่ยป้ายมันสวยงามขนาดนี้มันอลังการขนาดนี้ใครมาเห็นก็ต้องจดจำชื่อของสวนสนุกเราว่าสวนสนุกของเราอ่ะมันชื่อว่าอะไรชื่อของมันก็คือเดี๋ยวฟอนต์มันจมไปหน่อยนะเอ้ยปลายแม่งอย่างใหญ่เสร็จแล้วหน้าทางเข้าของเราเป็นไงล่ะโคตรอลังการเนี่ยใครๆเห็นหน้าทางเข้าแบบเนี้ยเขาก็ต้องว้าวแล้วก็อยากเข้ามายินในสวนสนุกของเราแน่นอนเลยก่อนหน้านี้เราพูดว่าเราจะทำหน้าทางเข้าแบบไหนนะท่านผู้ชมครับตอนแรกเรามีอยู่ 8,000 ตอนนี้เราเหลือ 6,500 ครับสาบานว่าที่แค่หน้าทางเข้าไม่ต้องห่วงหรอกนะครับท่านผู้ชมเคยได้ยินสำนวนนี้กันหรือเปล่ายิ่งเรามอบเวลาและความใส่ใจกับความตั้งใจเข้าไม่มากเพียงใดผลงานที่เราสร้างออกมาก็จะยิ่งออกมาดูดีและทำให้ทุกคนนั้นชื่นชอบมากยิ่งขึ้นใช่ไหมล่ะครับผมพูดถูกใช่ไหมล่ะครับผมทำหน้าทางเข้าออกมาขนาดนี้แน่นอนผลตอบแทนมันต้องกลับมาดีแน่นอนลูกค้าที่ไหนเห็นหน้าทางเข้าแบบนี้แล้วเขาจะไม่อยากเข้ามาในสวนสนุกของเรากันล่ะจริงไหมล่ะครับเพราะฉะนั้นความพยายามทั้งหมดของผมเนี่ยมันไม่สูญเปล่ามันไม่สูญเปล่าแน่นอนเรื่องอันนี้เข้ามาข้างในหน่อยเพราะว่าต้นเขาต้องมาเสียตังค์ข้างในนี้ไม่ใช่ตรงนั้นโอเคแล้วก็เอ้ยเดี๋ยวก่อนสิพอทำแบบนี้แล้วผมขึ้นได้ผมก็ขยายทางให้มันดูกว้างๆขึ้นได้นี่นะเดี๋ยวนะอ๋อตัวน็อตอยู่นี่ความกว้างประมาณนี้ใช่ป่ะเนี่ยอันนี้ความกว้างใช่ไหมโอ้ใช่แต่ยันมันยันน้อยไปฮะนั้นเดี๋ยวผมลาก
ลากอันนี้ขยับขึ้นมาหน่อยดีกว่ามั้งตรงนี้แล้วกันนะผมต้องการให้มันพอดีกับทางเข้าเออทางที่คนเขาจะเดินมามันต้องพอดีกันแล้วหน้าทางเข้ามันเป็นปราสาทแบบนี้มันก็ต้องเป็นหินที่แบบให้ทางเดินอ่ะมันก็ต้องเป็นหินที่แบบให้ความรู้สึกเหมือนเรากำลังเดินเข้าปราสาทหน่อยแหมจริงแล้วก็เออพอดีใช่ไหมพอดีใช่ไหมมันเอียงนิดนึงอะช่างมันเถอะโอเคทางเดินแรกๆก็จะประมาณนี้ผมกะว่าอนาคตอาจจะมีประชาสัมพันธ์อยู่ประมาณตรงนี้เพราะว่าเราเข้ามาปุ๊บอะเราน่าจะต้องเจอกับประชาสัมพันธ์ก่อนเลยหลังจากเสียเงินใช่ไหมแล้วจากนั้นพวกร้านค้าแบบอะไรนะร้านของฝากร้านของทั่วไปก็จะตั้งอยู่ประมาณขอบๆนี่แหละผมไม่มั่นใจว่ามันจะเหมือนกับแพนเน็ตซูที่ผมเล่นไหมแต่ว่าในแพนเน็ตซูผมสามารถแบบสร้างทางเอียงซ้ายเอียงขวาเพิ่มเติมขึ้นมาได้ด้วยนะแต่ว่าเพื่อผมไม่มั่นใจว่ามันทำได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นผมจะขยายทางมาอีกนิดนึงก่อนที่เราจะมาทำทางเพิ่มเติมไว้ทีหลังแล้วกันนะตอนนี้สิ่งที่เราจำเป็นที่สุดน่าจะเป็นเคลื่อนเล่นมากกว่าผมน่าจะทำให้มันเดินมาประมาณนี้แหละเออประมาณนี้ไว้ก่อนส่วนซ้ายขวาเนี่ยผมอยากจะให้มันมีร้านค้าก็ต้องทำทางแบบนี้เนาะเพื่อให้มันเออเฮ้ยได้เฮ้ยได้เอ้ยได้ดูดีอยู่เออแบบนี้แหละที่ผมต้องการมันจะมีร้านของขายของทั่วไปอยู่ซ้ายและขวาเลยส่วนตรงผมว่ามุมเนี้ยจะเป็นมุมที่มีประชาสัมพันธ์ส่วนทางนี้น่าจะเป็นพวกตู้ ATM คิดว่านะหรือไม่ก็อาจจะเป็นห้องน้ำก็ได้เดี๋ยวผมก็คิดดูก่อนแค่ถึงตรงนี้ก็พอเพราะเดี๋ยวคนเขาขี้เกียจเดินนี่ก็เดินจากหน้าทางเข้ามาในตัวสนุกนี่ก็ไกลแล้วนะเดี๋ยวมันจะไกลไปกว่านี้เราประมาณนี้ก่อนพอคือเล่นแรกมันต้องอยู่ประมาณนี้นะเอแต่คิดไปเองหรือเปล่าหรือว่าทางเดินมันหน้าตาแปลกๆว่ะนั่นมันปืนใหญ่นิวอาร์มสตรองไซโครนเจ็ตอาร์มสตรองไม่ใช่เหรอเฮ้เล่นของยากเหมือนกันนะเนี่ยอยากจะโดนตัดจบหรือไงอ่ะเจอสักทีนี่หน้าเคลื่อนเล่นในเมื่อหน้าทางเข้าเป็นออกตีมแนวปราสาทแบบนั้นน่ะเคลื่อนเล่นแรกๆของผมก็ควรจะเป็นอะไรที่แบบเข้ากับปราสาทหน่อยอ่ะมันต้องเป็นอะไรที่แบบดึงดูดคนน่ะแล้วก็ว่าไงดีอ่ะดึงดูดคนไม่พอมันต้องเข้ากับตีมแล้วก็ไม่แย่จนเกินไปและไม่ดีจนเกินไปด้วยสำหรับเครื่องเล่นแรกของผมเพราะฉะนั้นเครื่องเล่นแรกของผมก็จะเป็นมันมีอะไรอยู่ข้างบนด้วย เอาละครับท่านผู้ชมผมจะเอาเครื่องเล่นนี้เป็นเครื่องเล่นแรกของสวนสนุกผมเลยนะครับซึ่งผมจะตกแต่งมันไว้ตรงกลางทางเดินของสวนสนุกเลยคือลองนึกสภาพดูนะครับตอนเราเข้าสวนสนุกมาเราจะได้เจอกับอะไรก่อนส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นพวกลูกปั้นหรือไม่ก็พวกของตกแต่งที่มันดูเด่นสง่าตรงกลางใช่ไหมครับแต่สวนสนุกผมไม่ใช่นอกจากมันจะแบบเป็นของตกแต่งที่แบบดูเด่นเต็มสง่าตรงกลางแล้วมันจะเป็นเครื่องเล่นที่เราสามารถเล่นได้ด้วยเออคือมีแต่ได้กับได้อะตกแต่งก็สวยใช้งานก็ดีเออตอนนี้แล้วล่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมต้องเอาไว้สักประมาณเดี๋ยวให้มันยกสูงขึ้นมานิดนึงแล้วกันนะตรงนี้เลยได้มั้ยเดี๋ยวมันจะชิดไปหน่อยประมาณตรงนี้แล้วกันอ่ะเปลี่ยนสีได้ด้วยเหรอเออเราต้องมาเปลี่ยนสีหน่อยเอตัวเปลี่ยนสีนี่ไงเราเปลี่ยนสีตรงคุณเธอคนนี้ได้ใช่มั้ยมันตัวละครนี้มันสีไหนอ่ะนี่ป่ะอ๋อไม่ใช่อันนี้มันสีข้างล่างอันนี้ล่ะลองกดมั่วดูก่อนผมอยากรู้มันเปลี่ยนสีของอะไรของข้างล่างหมดเลยเหรอเอแล้วแม่มดเปลี่ยนไม่ได้เหรอเอ๊ะจริงดิอยากเปลี่ยนแม่มดอ่ะไม่ได้เหรอไม่ได้มันก็ไม่ได้กะจะแบบให้แม่มดเขาแบบอะไรนะใส่ชุดสีชมพูแล้วก็ผมชมพูซะหน่อยแม่แย่จังเลยแต่ว่าเรามาเปลี่ยนสีชุดพนักงานแทนแล้วกันในเมื่อเราตั้งชื่อสนุกแบบนั้นนะพนักงานของเราต้องใส่ชุดสีชมพูเอ๊ให้มันเข้ากับเชื่อสนสนุกเราหน่อยรถม้าก็ต้องสีออกชมพูเหมือนกันต้องชมพูให้หมดเพราะอะไรว่าชื่อสวนสนุกเรามันชื่อว่าอะไรนั่นแหละคือคำตอบว่าทำไมมันถึงต้องสีชมพูโอเคที่นี้ก็ทางเข้าของเครื่องเล่นเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมต้องเอาวันนี้ออกก่อนแล้วก็มากดตรงนี้แล้วก็วานทานเข้า
ในเมื่อตัวเครื่องเล่นมันมีทางขึ้นกับทางลงแบบนี้ใช่ไหมผมว่าจะให้ทางเข้ามันอยู่ตรงนี้ละกันนะและทางออกก็วางไว้อยู่เอ้ยมันมีด้านหลังด้วยเอามาด้านหลังละกันด้านหน้าผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามันมีทางเข้าด้านหน้าไว้ทำไมแต่ผมว่าเอาไว้ด้านหลังดีกว่าโอเคทีนี้ผมจะทำทางเข้ายังไงดีนะทางเข้าของเครื่องเล่นรู้สึกว่ามันต้องใช้ทางอันนี้ใช่ไหมในการวางเอ้ยจะว่าไปเราวางอันนี้เป็นพื้นด้านล่างได้ด้วยเหรอเฮ้ยงั้นมีแบบเปลี่ยนสีได้มั้ยไม่มีแฮะแย่จังมีพื้นที่เข้ากว่ามั้ยอันนี้ก็สวยดีนะแต่ว่ามันไม่ค่อยเข้ากับธีมพื้นด้านในเท่าไหร่อันนี้เข้ากว่ามันให้ธีมเป็นปราสาทกว่าโอเคทางเข้าก็จะเริ่มจากตรงนี้แล้วก็ผมจะค่อยๆหมุนมันลงล่างติดเครื่องเล่นไปเลยไม่ได้เหรอเอ๊หรือเพราะผมอ๋อนี่ไงผมเผลอทำทางมันเยอะมันขยายมากไปผมต้องลดขนาดมันนิดนึงเหมือนผมจะทำให้มันติดกับเอ๊หรือเพราะองศาหรือเปล่าเออนี่ไงได้แล้วโอเคหมุนแบบนี้ผมว่าดีกว่าพอมาถึงประมาณตรงนี้ปุ๊บผมก็จะให้มันลงข้างล่างอ่ะนี่ไงแล้วก็ให้มันเป็นบันไดไปเลยสิหรือผมควรจะทำให้ทางมันสูงกว่านี้ดีนะเดี๋ยวผมก่อนที่โอเคผมลองมาถึงตรงนี้ปุ๊บโอเคพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บผมจะลองเทสอะไรหน่อยทางออกเขาจะใช้ทางแบบนี้ใช่ไหมเหมือนกับว่าผมจะทำไม่ได้แฮะเหมือนผมว่าผมต้องยกเครื่องเล่นขึ้นอีกหน่อยฮะในเมื่อระดับความสูงมันไม่พอผมก็จะยกเครื่องเล่นขึ้นมาอีกหน่อยนึงแล้วกันนะครับส่วนเรื่องไอ้ขาตั้งด้านล่างอ่ะไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเดี๋ยวผมหาอะไรมาบังแน่นอนให้มันแบบคือนึกสภาพตอนเราไปสู่สนุกนะครับถ้าหากว่ามีใครเห็นเจ้าสิ่งนี้เนี่ยผมว่าไม่มีใครอยากจะเล่นเครื่องเล่นนี้หรอกใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นผมจะต้องหาอะไรมาบังไม่ให้แบบมีใครมาเห็นมันแน่นอนครับบอกเลยถ้ามีส่วนไหนที่สุดสนุกของผมมันมีสิ่งนี้โผล่มาเนี่ยถามหน่อยสิว่าใครจะเป็นคนที่โมโหที่สุดเลยใครที่แบบจะรับในสิ่งนี้ไม่ได้เลยใครครับถูกต้องครับคุณกิฟต์นั่นเองอาจจะสงสัยกันนะครับว่าทำไมสนุกกันผมคนที่เป็นใหญ่เป็นโตที่สุดเลยถึงไม่ใช่ผมแต่เป็นคุณกิฟต์ง่ายๆเลยครับก็ดูเครื่องเล่นนี้สิครับใครอยู่บนสุดของเครื่องเล่นนี้ใช่แล้วครับเขาเป็นทั้งชื่อและเป็นทั้งสัญลักษณ์ของสนุกนี้จะเป็นใครได้อีกล่ะนอกจากคุณกิฟต์ โอเคก็ทางลงของผมจะประมาณนี้นะส่วนทางขึ้นของผมก็จะเหมือนเดิมแต่จะค่อยๆให้มันลงไปเรื่อยๆให้มันเริ่มลงตั้งแต่ตรงนี้เลยแล้วกันนะแล้วก็ให้มันขึ้นมาหน่อยผมจะได้หมุนอาจจะดูไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะจริงๆอยากให้มันตรงกว่านี้แต่มันช่วยไม่ได้เขาไม่ยอมให้มันตรงแบบสุดๆผมต้องคิดล่วงหน้าเลยว่าจะทำยังไงกับการเก็บงานตรงนี้ดีผมไม่อยากจะให้ลูกค้าของผมมาเห็นเจ้าเสาตั้งด้านล่างนี่เลยสักนิดเดียวมันไม่งามอ่ะคือดูยังไงมันก็ไม่งามอ่ะโอเคผมกำลังจะเชื่อมต่อตรงนี้แล้วนะแต่ผมยังไม่เชื่อมเพราะว่าอย่างที่เห็นนะครับถ้าผมเชื่อมเนี่ยทางมันจะกลายเป็นบีบอัดแคบลงแบบนี้ไปเลยซึ่งจริงๆให้มันทางบีบอัดแคบลงแบบนี้เลยก็ได้นะเดี๋ยวผมลองเทสดูก่อนละกันถ้ามันบีบอัดแบบนี้ปุ๊บแล้วถ้าผมกลับมาขยายทางตรงนี้จะเป็นยังไงต่อมันได้ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวกดผิดโอเคได้อยู่ได้อยู่เพราะผมอยากจะให้ทางตัวเนี้ยมันวนรอบเคลื่อนเล่นผมลองปรับตรงนี้มาเป็น30ดูแล้วดูซิว่ามันจะมันโค้งให้ได้โอเคทีนี้ตรงนี้ผมก็จะปรับมันเหลือ0เหมือนเดิมเพื่อที่จะได้ให้ตัวโค้งมันเหมือนกันส่วนตรงนี้เดี๋ยวผมปรับมาเหลือ1เหมือนเดิมไม่สิเอาสัก2แล้วกันผมต้องการให้มันโค้งแบบสมมาตรกันหน่อยโอเคแล้วจากนั้นก็เชื่อมกันซะเอ้ยได้อยู่ต่อไปผมก็จะมาตกแต่งเจ้าเครื่องเล่นนี้กันนะว่าจะทำยังไงให้ผมบังไอ้เจ้าสิ่งที่มันอยู่ด้านล่างให้คนมันไม่เห็นกันได้ซึ่งผมคิดไว้อย่างนึงสำหรับด้านหน้านี้ก็คือผมจะเอาพวกของประดับมาค่อยๆประดับบังไว้เคยมีคนบันคนกล่าวไว้ว่าหากเราไม่รู้ว่าจะหาสิ่งใดมาบังเราต้องใช้หินซะ เป็นทางที่ง่ายที่สุดแล้ว ผมจะพยายามใช้หินมาตกแต่งทางเดินตรงนี้
ให้ผู้ชมของผมไม่เห็นสิ่งที่มันอยู่ด้านล่างนี้นะครับแต่ผมจะพยายามทำให้มันดูเป็นธรรมชาติที่สุดส่วนการตกแต่งรอบๆข้างไม่ต้องห่วงหรอกครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมได้มีการตกแต่งรอบข้างแน่นอนผมจะไม่ปล่อยให้เครื่องเล่นของผมมันดูเป็นอะไรนะเครื่องเล่นลอยฟ้าแบบนี้แน่นอนครับมันจะต้องมีการตกแต่งที่สวยงามกว่านี้แน่นอนครับท่านผู้ชมต้องติดตามครับต้องติดตามรอดูเท่านั้นครับผมเองก็บอกอะไรไม่ค่อยได้เหมือนกันจนกว่ามันจะเสร็จบอกเลยครับทีแรกผมเองก็คิดว่าการเอาก้อนหินโง่ๆมาค่อยๆแปะเนี่ยมันจะดูไม่เป็นธรรมชาติหรือเปล่ามันจะดูขัดหูขัดตาหรือเปล่าแต่พอผมเริ่มแปะไปเยอะเนี่ยแทนที่มันจะดูแบบไม่เป็นธรรมชาติเนี่ยแต่ว่าไปมามันกลับให้ความรู้สึกเหมือนกับเป็นกระแพงหินไม่ก็ภูเขาก้อนหินที่อยู่ข้างใต้ของเครื่องเล่นพอดีเลยมากกว่านะครับคือแบบผมไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลยว่ามันจะออกมาเพอร์เฟกต์ขนาดนี้เลยนะเนี่ยคือใครจะไปคิดว่าก้อนหินโง่ๆจะสามารถกลายเป็นกระแพงหินที่แสนจะสวยงามหรือไม่ก็ภูเขาก้อนหินที่แบบดูเป็นธรรมชาติได้ขนาดนี้อ้าวล่ะทีนี้ผมก็ทำตรงนี้เสร็จละเหลือก็แค่เอาต้นไม้มาตกแต่งซึ่งแน่นอนว่าผมมีงบพอที่จะตกแต่งด้วยต้นไม้เหล่านี้อย่างแน่นอนครับท่านผู้ชมครับผมเหลืองบอยู่ต่ำกว่า 4,000 แล้วครับในเมื่อที่อยู่ตรงนี้เขาเป็นแม่มดใช่ไหมผมต้องหาต้นไม้อะไรที่มันแบบเข้ากับแม่มดหน่อยแต่ผมก็ไม่อยากจะให้มันดูแบบมืดมนทะมึนทะมึนเกินไปหน่อยเพราะว่านี่มันคือจุดเริ่มต้นของการรับชมผลการรับชมสนุกของผมเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้นไม้ที่ตั้งเด่นเต็มสง่าอยู่ตรงนี้เนี่ยมันจะต้นสวยสดงดงามครับผมจะต้องเอาต้นอะไรดีวะผมตัดสินใจแล้วครับผมว่าผมจะเอาต้นไม้สีส้มสลับเขียวนะครับคือผมรู้สึกว่าสีส้มกับเขียวเนี่ยมันเป็นสีที่แบบสบายตาดีนะแถมหนังหรือการ์ตูนบางเรื่องเนี่ยบ้านแม่มดมันก็อยู่แถวๆป่าที่แบบมีสีต้นไม้ประมาณ2สีนี้ด้วยคือถ้าไม่นับพวกหนังสยองขวัญที่แบบเจอต้นไม้แก่ๆตายแล้วเนี่ยส่วนใหญ่พวกแบบต้นไม้ที่มันอยู่ใกล้ๆบ้านแม่มดที่เป็นมิตรหรือว่าแบบดูน่าเข้าหาเนี่ยต้นไม้พวกนั้นส่วนใหญ่จะเน้นสีเขียวกับสีส้มนะครับผมก็เลยเลือกใช้ต้นไม้สองต้นนี้ซึ่งผมว่ามันก็ดูแบบร่มรื่นดูเย็นสบายตามากเลยนะครับก็น่าจะเป็นความคิดที่ถูกแหละที่เอาต้นไม้ชนิดนี้มาใช้ผมเริ่มจะติดปัญหาแล้วสิผมลืมไปว่าด้านซ้ายของผมมันมีบันไดด้วยอ่ะผมน่าจะใส่ต้นไม้ไม่ได้แฮะสำหรับฝั่งนี้แต่ผมจะพยายามลองมันมีต้นไม้แบบเล็กอยู่นี่นาอาจจะใช้ได้ก็ได้เดี๋ยวผมลองเอาต้นไม้ธรรมดามายัดเอ้ยหมายถึงมาใส่ตรงนี้ให้มันดูสวยสดงดงามให้เต็มก่อนนะครับแล้วผมจะลองใส่ต้นไม้ขนาดเล็กดูว่ามันเข้ากันไหมผมว่ามันน่าจะเข้ากันแหละมันถึงมันจะขนาดเล็กแต่มันก็เป็นต้นไม้สายพันธุ์เดียวกันอ่ะผมว่าเข้านะเฮ้ยได้อยู่เฮ้ยมันดูดีได้อยู่จะว่าไปมันเลยไหมนิดเดียวใช้ได้โอเคครับตรงนี้มันเริ่มจะผ่านบันไดแล้วนะครับผมจะเริ่มกลับมาใช้ต้นใหญ่แล้วนะครับเพราะว่ามันได้ผ่านโซนที่เป็นบันไดแล้วผมว่าต้นใหญ่อ่ะมันกลับมาใช้งานได้แล้วล่ะเอ้ยอันนี้ก็ใหญ่ไปกดผิดปิดท้ายด้วยต้นเล็กๆข้างหน้าทางออกน่าโอ้โหผมไม่เคยคิดเลยว่าผมจะทำมันออกมาได้สวยขนาดนี้มาก่อน สมแล้วจริงๆที่เป็นเครื่องเล่นแรกที่อยู่ใจกลางสวนสนุกท่าทางเข้าของผม มันช่าง Amazing ซะจริงๆเลยปิดท้ายด้วยการนำทางเข้าที่แสนจะงดงามมาบรรจงใส่เข้าไปในเมื่อมันเกี่ยวข้องกับคุณกิฟต์เราต้องเติมหัวใจไปสักนิดนึงต้นไม้บังเหมือนกันนะเนี่ยต้นไม้บังหัวใจให้มันต้นเตี้ยวันนี้หน่อยก็แล้วกันนะให้มันจมดินไปนิดนึงไม่เป็นไรหรอกคุณกิฟต์เขาไม่ว่าหรอกเขาสนสิ่งที่อยู่ด้านบนเขาไม่ได้สนสิ่งที่อยู่ด้านล่างใครล่ะจะไม่อยากเดินเข้าทางเข้าแบบนี้มันช่างสวยซะจริงๆเลยอยากคิดว่าผมจะลืมนะครับอยากคิดว่าผมจะลืมไฟนะครับผมไม่ลืมไฟเป็นขาดเลยไฟเป็นสิ่งที่ทำให้สวนสนุกของผมสวยขึ้นและในเมื่อมันเกี่ยวข้องกับแม่มดที่อยู่ข้างบนผมจะเลือกใช้ไฟอันนี้ครับแน่นอนว่าสวยแน่ๆซึ่งผมจะเอามาประดับรอบๆข้างทำไมมันแปะไม่ได้วะนี่ไงผมจะกันวนทำไมผมทำให้มันไปแปะด้านบนได้ด้วยวิธีนี้ผมลืมไม่ได้ยังไงมันมีวิธีนี้อยู่ได้แล้วครับในที่สุด
นี่แค่ไฟดวงแรกนี่ยังลำบากขนาดนี้เลยมาดวงต่อไปเลยโอ้ my god เออกดก๊อปปี้อันนี้ดิเออบอกเลยครับถ้ามันเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยทุกคนจะต้องร้องแบบเดียวกันกับที่ผมคิดไว้ทุกคนจะต้องร้องว้าวว้าวเพราะมันสวยงามว้าวตังค์ผมจะหมดนี่แหละบอกเลยครับตั้งแต่เล่นเกมมาเนี่ยผมไม่เคยทำงานไหนละเอียดขนาดนี้มาก่อนเลยขนาดการบ้านตอนอยู่โรงเรียนเก่าหรือมหาลัยเนี่ยผมยังไม่เคยทำมาอะไรละเอียดอ่อนและให้ความสำคัญกับมันขนาดนี้มาก่อนเลยในชีวิตผมไม่เคยเลยจริงๆนะแต่ผมมาลงทุนกับเกม เอาละครับหลังจากเสียเวลามาแทบจะชั่วโมงหนึ่งเต็มๆเลยกับการค่อยๆบรรจนแปะแปะแปะจะพวดนี้จนครบนะครับผมก็ต่อไปผมจะลองมาเล่นเอฟเฟกต์ดูบ้างซึ่งเอฟเฟกต์ที่ผมจะเล่นเนี่ยก็จะเป็นเอฟเฟกต์หิ่งห้อยนะเพราะว่าในเมื่อมันเกี่ยวข้องกับแม่มดเนี่ยผมไม่ได้เลือกเจ้าสิ่งนี้มาเล่นเล่นและถ้ามันอยู่ในช่วงเวลากลางคืนผมเชื่อว่าเจ้าสิ่งนี้มันจะต้องทำไมมันไม่กันคืนนะเดี๋ยวมันกดให้กันคืนยังไงนะพอเปลี่ยนไปตอนกลางคืนเท่านั้นแหละนี่แหละที่คู่ควรกับเครื่องเล่นที่เป็นสัญลักษณ์ของคุณกิฟต์ว่าต้องอย่างนี้เราจะหาเอฟเฟกต์มาใส่เลยแล้วกันนะเอฟเฟกต์หินห้อยมันรูปร่างยังไงนะผมไม่เคยตั้งแต่ผมได้เกมนี้มาผมไม่เคยกดเล่นดูสิตัวเอฟเฟกต์มันจะอยู่หัวข้อไหนอันนี้หรือเปล่ามันมีหิ่งห้อยไหมนะหรือผมยังไม่มี DLC ตัวนั้นว่ะต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าผมยังมี DLC ไม่ครบนะครับคือ DLC ที่ผมมีในตอนเนี้ยมีแค่ DLC ที่เขาแจกฟรีกับ DLC บ้านผีสิงผมมีแค่นี้จริงๆแล้วก็ตัวเกมหลักเพราะฉะนั้นถ้าหิ่งห้อยมันอยู่ในหมวดหมู่ DLC นี่ผมจะมีนะพอเห็นฝั่งนี้มันดูเรียบๆแล้วไม่ค่อยชอบเลยแฮะผมว่าเดี๋ยวระหว่างนี้ผมเอาไฟเนี้ยมาแปะๆด้านซ้ายก่อนแล้วกันผมรู้สึกว่าหิ่งห้อยผมไม่น่าจะมีนะมันน่าจะอยู่ใน DLC หรือไม่ก็ไม่น่าจะอยู่ในหัวข้อเอฟเฟคนี้หรือเปล่าถ้าใครรู้ช่วยบอกผมด้วยกันนะครับเพราะว่าผมยันเล่น Planet Coaster ได้ไม่ไกลเลยถ้าเทียบกับ Planet Zoo นะ คือ Planet Coaster นี่ผมเล่นกี่ทีก็เจ๊งผมจะเล่นไปได้ไม่ค่อยไกลเท่าไหร่เพราะฉะนั้นพวกเอฟเฟกต์อะไรเนี่ยผมเลยได้เล่นไม่กี่อย่างเองอะถ้าใครรู้ว่าอันไหนคือหิ่งห้อยก็บอกผมด้วยแล้วกันนะถ้ามันอยู่ใน DLC ก็บอกด้วยแล้วกันว่า DLC ตัวไหนผมเผื่อผมจะลองไปหาดูนะและแล้วก็ทำเสร็จจนได้พอทำให้มันครบทั้งหมดแล้วแบบโคตรสวยอ่ะผมคิดถูกจริงๆนะที่เอามาต่อเพิ่มถ้าขืนมันเหลือๆตรงนี้แล้วมันดูไม่ดีเลยอ่ะพอทำแบบครบแล้วแบบโอ้โหมันไม่รู้จะบรรยายยังไงดีแล้วดูสิครับการตกแต่ง 100% การตกแต่ง 100% นะที่กว่าตอนผมไลฟ์สตรีมนี่แบบผมไม่เคยตกแต่งอะไรมัน 100% เลยนะนี่เป็นครั้งแรกที่ผมตกแต่ง 100% เลยนะเนี่ยนี่ยังไม่ต่อเติมพวกไฟที่แบบอะไรนะไว้ให้ทางด้านนอกมันดูสวยๆเอ้ยมันดูสว่างๆด้วยนะแถมผมยังมีไอเดียอยากจะเอาหิ่งห้อยมาใส่ด้วยนะแต่จริงๆไม่จำเป็นแล้วก็ได้นะแต่ก็อยากจะได้อย่างเหมือนกันนะใครที่รู้ว่าหิ่งห้อยในหมวดหมู่สร้างสนุกอันนี้มันอยู่ตรงไหนก็บอกผมด้วยนะหรือมันอยู่ใน DLC ตัวไหนก็บอกผมด้วยนะครับผมหัวข้อนี้หลังจากการที่ผมลองเล่นช่วงไลฟ์สตรีมเนี่ยผมรู้ว่ามันคือการตั้งกดต่อแถวกดการโหลดคนเข้าก็คือการต่อแถวนั่นแหละโหลดครึ่งส่วนคือ1/3โหลดเต็มผมจะกดโหลดเต็มไปเลยเพราะว่าตรงนี้ก็คือเราจะต้องรอให้ประมาณแบบให้ว่าไงดีล่ะคนมาเล่นให้ครบถ้าหากว่าผมกด1/2เนี่ยลูกค้าชุดแรกที่เข้ามาในสวนสนุกผมอ่ะมันจะเข้ามานั่งเลยแล้วก็เล่นเลยแล้วคนที่แบบเพิ่งมาทีหลังอ่ะเขาจะไม่ได้เล่นผมจะกดโหลดเต็มไว้เพื่อได้แบบเวลาเขาเข้ามาปุ๊บเนี่ยเขาจะได้นั่งเล่นเลยส่วนเวลารอขั้นต่ำเนี่ยก็คือเขาจะมีการรอก่อนที่จะให้เครื่องเล่นมันเล่นแบบรอให้คนขึ้นมานั่งเนี่ยก่อนที่เครื่องเล่นจะเต็มอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมจะตั้งไว้สัก30 วินาทีแล้วกันนะส่วนเวลารอสูงสุดก็จะเป็น60 วินาทีสำหรับเครื่องเล่นนี้นะโอเคเปิดใช้บัตรผ่านพิเศษไหมไม่นี่เป็นเครื่องเล่นแรกยังไม่ควรจะใช้นะโอเคตอนนี้เครื่องเล่นแรกของผมก็เสร็จแล้วเรื่องการตกแต่งส่วนสนุกรอบข้างนี่เดี๋ยวผมไว้ทีหลังแล้วกันผมจะเริ่มมาตกแต่งในส่วนของร้านค้าร้านแรกของผมซึ่งอย่างที่ผมบอกว่าร้านค้าร้านแรก
ผมอยากจะให้มันเป็นร้านลูกโป่งหรือไม่ก็ร้านหมวกอะไรพวกนั้นนะส่วนเรื่องประชาสัมพันธ์อย่างที่เห็นว่าผมยังไม่มีประชาสัมพันธ์นะเหมือนมันจะต้องทำการวิจัยก่อนถึงจะได้ประชาสัมพันธ์มาเพราะฉะนั้นตอนแรกๆผมจะสร้างแค่ร้านลูกโป่งก่อนนะร้านลูกโป่งมันอยู่ในหัวข้อไหนเดี๋ยวผมหาแป๊บนึงอ่ะนี่ไงมีร้านหมวกกับร้านลูกโป่งพอดีเลยผมจะขายร้านลูกโป่งก่อนด้วยเพราะมันเป็นร้านที่แบบเรียบง่ายสุดแล้วและแน่นอนผมจะตกแต่งเอง ผมจะทำการตกแต่งเองสำหรับร้านนี้ก็เลยบอลลูนในเมื่อมันเป็นร้านที่แบบอยู่หน้าทางเข้าเลยผมก็จะตกแต่งให้มันให้ธีมเดียวกันกับหน้าทางเข้านะก็คือจะคือหน้าทางเข้าผมมันเป็นธีมแบบออกแนวปราสาทใช่ไหมเพราะฉะนั้นร้านลูกโป่งเนี่ยผมจะให้มันออกธีมแบบเหมือนเป็นบ้านหลังเล็กๆที่อยู่ภายในเมืองถ้าใครเคยเล่นเกม RPG อ่ะจะรู้เลยนะว่าเวลาเราเข้ามาในเมืองหลวงหรือเมืองอะไรก็ตามอ่ะเราจะพบกับบ้านหลังเล็กๆที่แบบทำจัดไม้บ้างทำจัดอิฐบ้างแล้วก็จะมีประชาชนมาขายของนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยซึ่งเดี๋ยวผมขอหาอิฐที่มันดูเข้ากับธีมบ้านก่อนนะหรือจะเป็นบ้านไม้ดีอยากได้สีที่มันดูสดใสกว่านี้หน่อยนะแต่ก็ไม่อยากให้มันสดเกินไปอยากให้มันแบบสดแต่เลียวอ่ะทุกคนพอจะเข้าใจไหมรู้สึกว่าอันที่ผมอยากจะได้มันจะอยู่ใน DLC ตัวนี้ซึ่งผมยังไม่ได้ก็ไม่เป็นไรผมจะทำบ้านอิฐธรรมดาไปก่อนแล้วกันนะเพราะผมรู้สึกว่าสีไม้มันดูไม่ใช่อ่ะเดี๋ยวผมหาเออนี่ไงอิฐนี้ใช้ได้อยู่อิฐนี้มันคือมันให้อารมณ์แบบแฟนตาซีอยู่นะความกว้างก็จะให้อยู่ประมาณแค่นิดเดียวพอเพราะร้านขายลูกโป่งอ่ะมันจะเป็นร้านเล็กๆผมไม่อยากจะให้มันใหญ่มากซึ่งร้านขายหมวกเองก็จะเหมือนกันคือจะเป็นร้านขายของเล็กๆมันจะไม่ใหญ่มากถ้าเทียบกับตัวร้านอาหารนะเพราะฉะนั้นผมจะให้มันเป็นบล็อกสี่เหลี่ยมแบบนี้แหละรู้สึกหลังคานี้จะเปลี่ยนสีได้ด้วยแฮะผมเปลี่ยนสีก่อนแล้วกันสีนี้มันดูธรรมดาไปหน่อยผมให้มันสีสดใสหน่อยก็ผมจะเอาประมาณสีน้ำเงินแล้วกันนะเพราะว่าจริงๆอยากได้สีฟ้าแหละแต่สีฟ้ามันแสบตาไปหน่อยผมให้มันลื่นตานิดนึงก็จะเอาสีน้ำเงินแทนโอเคทีนี้ก็จะติดกำแพงส่วนติดกำแพงส่วนที่มันเปิดโล่งอยู่แล้วก็น่าจะมีตกแต่งนิดหน่อยเพื่อให้ตัวร้านมันดูหน้าลื่นหูลื่นตาขึ้นโอเคได้ละทีนี้ก็จะมีการตกแต่งก็คือป้ายบอกว่านี่คือร้านอะไรนะคนจะได้รู้ซึ่งเป็นร้านขายลูกโป่งใช่ไหมเราก็ต้องเอาป้ายลูกโป่งมาแปะมีใหญ่ไปหรือใหญ่ๆดีละมันเป็นร้านแรกอะใหญ่ๆก็ได้มั้งยังไงเราก็ไม่มีอะไรมาตกแต่งด้านบนอยู่ละเอาแบบนี้เลยดีกว่าแแร่ลุยบอลลูนและแน่นอนเราจะให้มันอยู่มืดๆไม่ได้เราต้องมีแสงไฟมาให้มันดูสว่างด้วยเฮ้ยโคตรแฟนตาซีเฮ้ยพกไฟเห็ดฮะโอ้แฟนตาซีเอานี้แหละเย้ยเดี๋ยวนะผมเพิ่งเห็นว่าป้ายมันโคตรใหญ่ขนาดนี้เดี๋ยวผมนึกว่ามันจะแบบเป็นป้ายแคบๆเดี๋ยวถ้ามันจะใหญ่ขนาดนี้ไม่เอาแล้วนี่ใหญ่เกินเหมือนที่ป้ายมันใหญ่เพราะว่ามันเป็นป้ายเรืองแสงด้วยหรือเปล่านะขนาดอันที่เล็กที่สุดก็ยังผมว่ามันก็ยังดูใหญ่อ่ะโอเคแปะไว้ก่อนแล้วก็มันน่าจะมีอะไรที่แบบเป็นเรียกว่าไงดีมันไม่เชิงเป็นหลังคาเหมือนอันนี้แหละแต่ว่ามันจะมีอันไหนที่แบบไม่บังป้ายบ้างนะผมตัดสินใจแล้วเอาอันนี้แหละผมทำให้มันไม่จมได้นะแต่ว่าเวลาคนมายืนหน้าร้านน่ะอาจจะรู้สึกแปลกๆหน่อยแต่ว่าก็มันทำให้ตัวร้านมันดูสวยนะเพราะฉะนั้นตัวนี้แหละดีสุดละเดี๋ยวนี้ออกก่อนเอ้ยอย่างสวยอ่ะโคตรเข้าแถมวันนี้ลงมาได้อีกด้วยมันสูงไปก็ลงมานิดนึงเดี๋ยวนะมันกดโดนอันไหนวะเดี๋ยวอีดิทก่อนก็จะกดเอาแต่อันนี้ลงมาขอโทษโอเคพอดีเดะใช่ไหมพอดีเดะเลยตรงนี้ก็ด้วยจริงๆรอบข้างมันดูโล่งๆไปหน่อยนะเดี๋ยวผมรู้ละผมเอาหน้าต่างมาแปะแล้วกันมันมีอันนี้เป็นประตูอันนี้เป็นหน้าต่างเอาหน้าต่างมาหน้าต่างที่เข้ากับบ้านแบบนี้ก็มันจะมีไหมนะเฮ้ยโคตรเหมาะอันนี้แหละดูแบบเป็นบ้านธีมแฟนตาซีดีแปะสองข้างไปเลยแล้วก็ด้านหลังผมจะเอาเป็นประตูเพื่อที่แบ
มันควรจะเป็นที่ที่ออกได้ไง มันควรจะเป็นที่ที่เข้าออกได้เพราะฉะนั้นมันควรจะมีประตูเข้าใจนะโอเคเฮ้ยใช้ได้โอเคได้ละนี่คือร้านลูกโป่งของผมซึ่งเดี๋ยวผมน่าจะเอาร้านนี้มาเป็นต้นแบบในการทำร้านหมวกทานฝั่งด้านซ้ายด้วยโอเคฝั่งด้านขวาก็จะเป็นร้านขายลูกโป่งนะครับแปะเข้าไปเลดี้บอลลูนโอเคแล้วจากนั้นผมก็จะมาทำห้องน้ำบ้างจริงๆผมจะทำทีหลังก็ได้นะแต่ผมอยากทำไว้ก่อนดีกว่าเพราะว่าผมรู้แหละว่าเขามาสนุกกูแบบเขาอยากจะเข้าไปเล่นขึ้นเล่นเลยเขาไม่ได้อยากจะเข้าห้องน้ำแต่ผมเป็นคนที่ลืมและผมก็จะลืมว่าผมอยากจะเอาห้องน้ำไว้ตรงไหนและในเมื่อเป็นแบบนั้นผมควรจะทำห้องน้ำไว้ก่อนที่ผมจะลืมว่าผมจะทำไว้ตรงไหน นี่คือเหตุผลใช่หรือไม่สำหรับห้องน้ำผมจะให้มันกว้างไปทางด้านขวานิดนึงแล้วกันนะเพราะว่าผมจะให้มันมีตู้ ATM 2ตู้ด้วยแต่ตอนนี้ยังไม่แปลกนะเพราะว่าตอนนี้ลูกค้าในสวนสนุกผมยังไม่เยอะถ้าลูกค้ายังไม่เยอะการแปะตู้ ATM ไว้มันจะเปลืองงบเพราะฉะนั้นเราไม่ควรจะรีบแปะโอเคทีนี้ก็มาหาหลังคาที่เข้ากับตัวบ้านกันเอาละครับแล้วจากที่ผมเสียเวลามาพักใหญ่ๆในที่สุดผมก็ทำห้องน้ำเสร็จแล้วเหลืออยู่แค่ขั้นตอนเดียวนั่นก็คือเอาป้ายห้องน้ำมาใส่แค่นั้นเองแหมผมไม่คิดเลยเอ้ยเนี่ยว่าจะทำออกมาได้ดูดีขนาดนี้มันดูดีใช่ไหมเนี่ยผมไม่ได้ชมตัวเองอยู่ในนี้แล้วก็ไม่ต้องห่วงนะครับว่าทางขวามันจะดูโล่งๆไปหน่อยอย่างที่ผมบอกอนาคตตรงนี้มันจะมีตู้ ATM มาแปะนะเดี๋ยวผมลองเอามาหยิบโชว์ให้ดูเลยละกันว่ามันแปะได้ยังไงตรงนี้มันจะอยู่ประมาณตรงนี้2ตู้แต่ตอนนี้ผมจะยังไม่ใส่เพราะว่าอย่างที่บอกถ้าลูกค้าไม่ใช้บริการมันก็จะอยู่แบบโล่งๆไปเลยโอเคทีนี้ผมก็จะเลื่อนขยับเจ้าสิ่งนี้ให้มันพอดีกันก็จะประมาณนี้โอเคส่วนตู้ ATM เดี๋ยวผมลองหยิบเอามาใส่ดูก่อนมันจะได้สปอนทางเข้าด้วยเพราะถ้ายังไม่ใส่เนี่ยมันจะไม่สปอนทางเข้าให้รู้ว่าตู้ ATM มันจะอยู่ยังไงโอเคถ้าใส่อย่างนี้มันจะสปอนอย่างนี้เหรอไม่ค่อยสวยเลยฮะผมอยากจะให้มันสปอนแบบเป็นทางเดินด้านขวามากกว่าลองดูหน่อยว่าผมจะทำได้ไหมมันทำเป็นทางเดินคนมันเดินเข้ามาใช้บริการไม่ได้เหรอหรือทำไมวะมันพอดีแล้วนะผมว่าตู้มันพอดีทางเข้าเลยนะหรือเขาต้องการจะให้ทำทางมันแบบนี้จริงๆแต่แบบนี้มันไม่ค่อยสวยเลยอ่ะไม่เป็นไรมั้งก็เดี๋ยวให้มันเป็นตู้ ATM แค่ตู้เดียวแล้วกันงั้นเดี๋ยวผมเอาหน้าต่างมาประดับเพิ่มหน่อยแล้วกันนะไหนๆมันก็จะแบบมีตู้ ATM เหลือแค่ตู้ตรงนี้แค่ตรงเดียวแล้วแล้วจัดความอดทนที่รอคอยมานานตอนนี้สุดสนุกของผมก็พร้อมที่จะให้บริการแล้วถึงแม้มันจะยังดูโล่งๆไปหน่อยก็ตามเถอะนะแต่ผมเชื่อมั่นเลยว่าหลังจากนี้เมื่อผมมีงบมากพอผมจะเริ่มค่อยๆตกแต่งที่นี่ให้มันมีอะไรมากขึ้นอย่างแน่นอนครับผมเพราะฉะนั้นตอนนี้ได้เวลาเอ้ยจะว่าไปผมก็เดี๋ยวค่อยทำแล้วกันนะสำหรับคลิปนี้ผมก็จะลองมาเปิดสนุกดูก่อนเลยแล้วกันนะเดี๋ยวสำหรับอะไรที่ผมยังไม่ได้ทำในพาร์ทนี้ก็เดี๋ยวจะทำในพาร์ทหน้าแล้วกันนะครับโอเคเปิดบริการสนุกแล้วทำไมมันโล่งจังเลยวะเฮลโลเฮลโลผมว่าผมเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าทำไมสนุกผมคนมันยังน้อยอยู่ผมลืมเทสเครื่องเล่น ไอ้บ้าจริงๆผมอยากเพิ่มขีดความตื่นเต้นให้มากกว่านี้นะเพราะว่ามันยังน้อยเกินไปเลยสำหรับขีดความตื่นเต้นแต่ผมไม่รู้ว่าการเพิ่มความตื่นเต้นในเครื่องเล่นแบบนี้จะทำยังไงนะเดี๋ยวผมค่อยทำเดี๋ยวผมเครื่องเล่นนี้เรียกว่าไงดีเป็นเครื่องเล่นไว้ประดับสวนสนุกให้มันดูน่าตื่นเต้นพร้อมกับเป็นจุดศูนย์การของสวนสนุกผมเลยละกันนะแต่สำหรับเครื่องเล่นชูโรงของผมจริงๆอ่ะจะมาพาร์ทหน้านะเพราะฉะนั้นตอนนี้ทดสอบให้เสร็จแล้วก็ทำการเปิดบริการได้แล้วโอเคครับเขาเดินมาแล้วเขาเดินมาแล้วครับผมราคาแค่4แบบเดี๋ยวๆๆ
อะไรกันเนี่ยไอ้สวนสนุกนี่ไม่เห็นมีอะไรน่าตื่นเต้นเลยเพื่อนไปดีกว่ามีแต่ของเล่นเด็กๆไม่น่าสนใจเอาซะเลยใช่ใช่ม้าหมุนแม่มดอะไรอ่ะไม่เห็นจะเหมาะกับวัยรุ่นอย่างพวกเราเลยคนจริงต้องไวกินเออเข้าแล้วเฮ้ยก็ไม่ค่อยเป็นไปตามที่ผมคาดไว้เท่าไหร่แต่ก็สมเหตุสมผลดีคือที่เครื่องเล่นนี้มันมีคนมาเล่นน้อยเนี่ยปัญหาหลักๆเลยก็คือความน่าสนใจของเครื่องเล่นคือมันเป็นเครื่องเล่นที่แบบคล้ายๆม้าหมุนเนี่ยมันก็เลยมีคนที่สนใจอยากจะเล่นไอ้เครื่องเล่นนี้น้อยมากคนที่จะเล่นเครื่องเล่นนี้จริงๆเขาจะเป็นลูกค้าได้แบบพาเด็กเข้ามาด้วยหรือก็คือมากันเป็นครอบครัวแหละถ้าหากว่าแบบมาเดี่ยวๆเนี่ยเขาจะไม่สนใจพวกเครื่องเล่นที่แบบเน้นสวยงามเน้นอะไรแบบเนี้ยเขาต้องการเครื่องเล่นมันฮาๆซึ่งก็ไม่เป็นไรครับเพราะอย่างที่ผมบอกไปว่าไอ้เครื่องเล่นที่ว่าเนี่ยผมจะทำในพาร์ทหน้าสำหรับพาร์ทนี้ก็คนต้องทำใจให้พวกเขาเล่นแค่ เล่นแค่อันนี้ไปก่อนแล้วนะโอเคครับก็สำหรับ Planet Coaster ในวันนี้ก็ควรจะขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับคลิปเครื่องเล่นตัวต่อไปก็ควรจะลงมาเร็วๆนี้แหละครับเพราะว่าผมอยากจะให้สนุกสนุกของผมนั้นมีเครื่องเล่นหวัดเสียวสำหรับวัยรุ่นให้เข้ามาเล่นกันเยอะๆสักทีนะครับจะได้มีลูกค้ามาเพิ่มขึ้นยังไงก็ติดตามรอชมผลงานต่อไปของผมใน Planet Coaster ได้เลยนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมมาตั้งแต่ต้นจนจบนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมสร้างสรรค์ทำผลงานอะไรแนวๆนี้ต่อด้วยนะครับจะพยายามสร้างสนุกให้ไม่เจ๊งนะครับอย่างที่บอกไปไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับอาริกาโตะกุไซมัสสวัสดีนะครับมินาซัง